สวัสดีจ้าช่องสวนธัญรัตน์และปริชาติจ้าคลิปนี้สิพามาเบิ่งสวนผักของแม่จ้าพี่น้องปลูกไว้ในสวนนี่ล่ะอยู่ข้างแท่งน้ำหอมบัวจ้าน้ำงามบ่ได้ใส่อันสารเคมีเด้อจ้าใส่ขี้ฝุ่นฝุ่นขี้ง่วงขี้ไก่ปลอดสารพิษจ้าพี่น้องข้างสวนผักก็สิเป็นสาบัวจ้าในต้นผักหวานด้วยจ้าพี่น้องใบเหลืองๆอันนี้สิเป็นต้นกระเทียมจ้าใบกระเทียมนี่แหละจ้าน้ำหดน้ำโซลาเซลล์ห่างกันกับสิมีผักกาดจ้อนจ้าพี่น้องผักกาดน้อยว่าค่อยงามหรอกจ้าปลูกพ่อได้กินบ่ได้ซื้อนี่กับต้นผักหวานใหญ่กระเทียมอันนี้เป็นสาคูแดงจ้าเขือนี่กับนานกระเทียมนี่จ้าหม่องปลูกผักที่สวนอันนี้เป็นผักขึ้นช่ายอันนี้ต้นหน่อไม้ฝรั่งจ้าเมื่อกี้เราแต่มาปลูกจ้าแม่แล้วก็สิปลูกใส่ล้อรถมีผักแพรวที่สวนเฮาปลอดสารพิษทุกอย่างด้วยจ้าแม่แต่อันยาคายากับบ่ใส่จ้าใส่ตัดเอาจ้างน้ำแน่แม่แล้วก็ตัดน้ำแน่จ้านี่แหละจ้าอันนี้ก็สิเป็นกระช่างแหน่แดงอันเนี้ยไว้ให้ปลากินจ้าเนี่ยเลี้ยงแหน่แดงไว้ให้ปลากินทางความมือก็สิเป็นอันนี้แผงโซลาร์เซลล์จ้านี่แท่งเก็บน้ำอันนี้สะบัวสะบัวสวยงามสะพานไม่ทะล่างโตล่างล่างตนล่างโตในสะพานไว้อันช่อมบัวแล้วก็ล่างตนล่างโตไว้รับเปื้อนขี้ตมมาเสียวล่างหรือเฟี้ยงเนี่ยจ้าพี่น้องไว้ให้ปลาปลากินมีปลาทุกบ่อด้วยจ้านี่ก็สิเป็นบ่อนเมจิกจ้าพี่น้องงามงามตะกี้เป็นสาบกบ่อนจ้าพอเศร้าฮิตแล้วก็เลยมาปลูกไว้น้ำสวนมีเกือบทุกสายพันธุ์จ้าพี่น้องอันนี้ก็ให้หน้าแล้วตัดหญ้าให้อยู่ลมลื่นบ่จ้าพี่น้องสวนรัดผู้ใดอยากมาเที่ยวก็ถ้าเข้ามาได้จ้าพี่กัดบ้านนวลสง่าอำเภอท่ากลางจังหวัดหนองบัวลำพูนะจ้านี่แหละจ้าบรรยากาศยามแรงจ้าพี่น้องสี่โมงแรงบรรยากาศก็สิประมาณนี้จ้าลมพัดเย็นสวยๆเพราะว่าเขาปลูกต้นไม้หลายจ้ามีทั้งไม้เศรษฐกิจแล้วก็ต้นผลไม้รากไม้ผลไม้ก็มีทุกอย่างจ้าทุกชนิดอ้อยก็มีอ้อยนี่ก็คือมันเกิดเองนะจ้าเพราะว่าตั้งแต่กี้เขาเป็นไฮอ้อยต้นอย่างน่างามงามจ้ะพี่น้องมาล่อหลุ่นเบิ่งจ้าว่าปีหน้าสิมีเฮ็ดให้เก็บบ่นี่แหละจ้าบรรยากาศน่าเหมือนแรงฟังทางนี้ก็สิเป็นต้นกล้วยพวกลิ้นจี้ป้าป่ายจ้ามีทุกอย่างส้มโอกับมีละมุดนี่ก็เป็นเทียงหน้าน้อยไปแต่เช้าเมยแล้วกล้วยกับมีแต่เครื่องงามจ้า
กล้วยน้ำว่าหรือกล้วยอีอ่องกล้วยหอมกับมีจ้ามีตัวลิ้นจี้จ้ะพี่น้องทุเรียนกล้วยหอมจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวแต่เพียงเท่านี้จ้าฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และน้ำในเด้อจ้าพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปจ้าไว้จ้าสวัสดีจ้า